ส่วนประเด็นเรื่องของสตาร์กนะครับก็ยังมีความคืบหน้าวันนี้เดี๋ยวจับตามองการแถลงของ DSI ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับจะมีการแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีโดยเฉพาะในแง่ของการดำเนินคดีต่างๆนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย DSI เขาจะมีการมาอัปเดตว่ามีการดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างสิ่งหนึ่งที่หลายคนจับตามองคือว่าจะมีการเพิ่มจำนวนผู้ที่ถูกกล่าวหาเพิ่มเติมหรือเปล่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เกิดคุณสุภชัยแล้วก็คุณบุรพาเคยพูดคุยกันเนี่ยทาง DSI เนี่ยเขายังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมยังมีเพียงแค่3รายนั่นก็คือคุณชนินคุณศรัทธาแล้วก็มีคุณยศบวรนะครับที่เป็น3รายส่วนรายอื่นๆที่กรต.มีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาให้เนี่ยยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานที่อาจจะออกหมายเรียกไปบ้างครับแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าทั้งหมดเลยหรือเปล่าจะโดนหรือเปล่ารวมถึงกรณีของคุณมณรัตน์ตั้งคารวะคุณที่กรต.เนี่ยมีการกล่าวโทษไปละแต่ในDSIเนี่ยยังไม่เห็นนะก็เดี๋ยวรอดูวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ในมุมมองของทิสเทรดดิ้งถือว่าเป็นหนึ่งบริษัทที่ก็ถูกตั้งคำถามมากเหมือนกันก่อนหน้านะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าหุ้นกู้ต่างๆรวมถึงการลงทุนเนี่ยนักลงทุนเนี่ยเขาก็ดูจากบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์รวมถึงบริษัทที่เขาจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสสตั๊ดดี้แหละเป็นกรณีศึกษาเราเข้าใจได้ว่าเขาก็วิเคราะห์จากงบการเงินที่มันผ่านขั้นตอนในการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีที่ถือว่าก็เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกบิ๊กโฟ 1 ใน 4ของโลกเลยนะครับผู้สอบบัญชีของสตาร์กเนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่าแล้วท้ายที่สุดเนี่ยใครผิดเริ่มจากตรงไหนนะฮะเริ่มจากตรงไหนนี่น่าสนใจครับแต่ว่าในมุมของทิสก็บอกว่าไอ้กรณีของสตาร์กนี่นะฮะมันเป็นปัญหาแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้คงจำกันได้ฮะสตาร์กเองได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสนะทิสเรตติ้งเนี่ย BBB บวกนะใช่ไหมที่เป็น B บวกนะคือลำดับเขาเรียกว่าเป็นลำดับที่หลายๆบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์มักจะได้กันใช่ก็คืออยู่ในเกรดค่อนข้างจะดีเลยแหละสำหรับที่เป็น B บวกนะครับแต่ด้วยตัวนี้นะฮะมันปรากฏว่าไอ้ที่เป็น B บวกเนี่ยมันเกิดสร้างความเสียหายโดยเฉพาะหุ้นกู้ 9,100 ล้านบาทที่มีปัญหาอยู่ปัจจุบันนี้นะฮะมันก็เลยทำให้เนี่ยตัวนี้ฮะตัวของทิสเองเขาบอกว่าสตาร์กเนี่ยสร้างความเสียหายต่อตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ก็ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักทุนเนี่ยทำให้ตัวนี้ฮะมีความเชื่อมั่นของนักทุนเนี่ยเขาเรียกว่าส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักทุนที่จะลงทุนทั้งตลาดทุนและตราสารหนี้เนี่ยมีปัญหาเหมือนกันก็ทำให้บริษัทมีอันดับเครดิตเนี่ยน้อยอาจจะต้องเพิ่มดอกเบี้ยหรือมีผลตอบแทนที่มากขึ้น อันนี้ก็แน่นอนแล้วครับว่ามันมีส่วนที่มันไปเชื่อมโยงกับบริษัทที่ทริสเคยให้เรตติ้งไปเพราะฉะนั้นมันก็ถูกตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วบริษัทอื่นๆล่ะขนาดสตาร์กเองอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าก็จะต้องมีการให้ความคุ้มครองความเสี่ยงต่อนักลงทุนดังนั้นนะครับทริสเรตติ้งจึงเพิ่มขั้นตอนในการจัดอันดับเครดิตอย่างระมัดระวังและเข้มงวดมากขึ้นนะอันนี้ต้องบอกว่าเพิ่มขั้นตอนและระมัดระวังและเข้มงวดมากขึ้นเขากำลังจะล้อมนะล้อมคอกล้อมคอกก็คือตัวเองก็ต้องมีเงื่อนไขมากขึ้นละนะครับแล้วก็โดยเฉพาะบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แบบทางอ้อมหรือว่าพวก Backdoor Listing พวกที่ชอบเข้าประตูหลังอ่ะคุ้นๆนะคุ้นไหมฮะเหมือนล่าสุดเพิ่งจะเห็นว่าอีกมีบางบริษัทอีกหนึ่งบริษัทนั่นคือนุสาไงจะโดนแบ็กดออยู่ก็คือวินเอเนจีจะแบ็กดอนุสาเข้ามานะฮะก็เป็นเรื่องที่ตลาดเองก็สอบถามไปนะครับอันนี้ก็บอกว่าเอาง่ายคือจะมีขั้นตอนในการระมัดระวังและก็เข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะบริษัทที่เข้ามาแบบประตูหลังนี่ครับหรือว่าแบ็กดอเข้ามาตัวนี้นะครับโดยยืนยันว่าไม่ได้มีการปิดกั้นการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งของกลุ่มไหนเป็นพิเศษแต่จะดำเนินการเฉพาะกรณีบริษัทที่คิดว่านะครับจะมีลักษณะมีซุ่มเสี่ยงนะฮะที่จะเกิดปัญหาในอนาคตโดยอาจจะมีการปฏิเสธไม่รับทำเครดิตเรตติ้งให้เลยอันนี้เอาง่ายๆคือดูแล้วดูทรงบริษัทนี่ดูไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ปฏิเสธก่อนเลยไม่เอาไม่จัดอันดับเครดิตให้ครับคือก็ต้องยอมรับว่าอย่างที่ผมบอกว่านักลงทุนหลายคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ดูงบการเงินทั้งหมดหรือไปดูไส้ในว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยตัวเลขที่มันโป่งมาหรือกำไรที่มาเนี่ยมันมาจากไหนมาจริงหรือเปล่า ส่วนใหญ่เขาก็จะดูจากบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆที่ถือว่ามีความน่าเชื่อถือในตัวมันเองอยู่ละเพราะว่านักวิเคราะห์หลายท่านเนี่ยเขาต้องสอบลายเส้นกว่าจะมาถึงการวิเคราะห์ได้เนี่ยก็มีความเชื่อถือระดับหนึ่งรวมถึงบริษัทที่เรตติ้งที่ถือว่าเขามีการจัดอันดับซึ่งที่เรตติ้งเขาก็จะเอาข้อมูลจากนักวิเคราะห์นี่แหละฮะรวมถึงงบการเงินเนี่ยมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เอาง่ายๆไม่ง่ายแล้วนะครับทิสเขาบอกไม่ง่ายแล้วนะครับนะครับขณะเดียวกันในอีกมิติหนึ่งนะครับยังมีการร้องเรียนจากผู้เสียหายนะครับล่าสุดเนี่ยคุณณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดก็มีการเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการไปร้องเรียนนะครับจากกลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนของบลจ.ที่เข้าไปลงทุนในหุ้นของสตาร์แล้วก็หุ้นตัวอื่นๆจนสร้างความเสียหายนะครับกับทางด้านผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วก็โดยบลจ.หรือกองทุนดังกล่าวบางแห่งเนี่ยอาจจะกระทำผิดกฎหมายพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับมาตรา 124/1ว่าด้วยการไม่ได้มีการจัดการกองทุนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและก็ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็เป็นความคืบหน้าในมุมมองของนักลงทุนก็ครั้งแล้วเขาไปร้อง DSI ให้จัดการกับสตาร์ก่อนแต่อันนี้ไปร้องอีกเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วก็ไปร้องอันนี้คือไปร้องบลจ.เลยว่าบลจ.นี่แหละทำให้เสียหายเพราะว่าคุณไปลงทุนกองทุนเนี่ยเอาเงินไปลงทุนทำให้ผู้ถือหน่วยแล้วครับเสียหายบางกองทุนเนี่ยซื่อสัตย์สุจริตหรือเปล่าไม่ค่อยระมัดระวังหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นในมุมของผู้เดือดร้อนเรื่องของคุณกู้นะครับอันนี้ก็เห็นใจกันนะครับก็ว่ากันไปแล้วฮะก็ต้องไปไล่ตามระเบียบแล้วครับว่าหนึ่งก็คือตัวบริษัทก่อนเลยนะว่ามีปัญหาก็ว่ากันไปและ2ก็คือโดนบลจ.เองก็โดนเหมือนกันผู้ถือหน่วยเองก็ไปฟ้องร้องเหมือนกันคุณลงทุนสเปะสปะอะไรไปหรือเปล่าฉันเสียหายนะอะไรประมาณนั้นก็ว่ากันไปก็เดี๋ยวต้องรอพิสูจน์ความชัดเจนกันอีกทีนะครับว่า1ไอ้ปัญหาของสตาร์กเนี่ยโอเคตัวของเองมีปัญหาแน่แต่ใครจะเป็นตัวต้นปัญหาอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นมาก็ผู้ที่ได้รับผลกรรมตรงนั้นนะครับเขาจะได้ในแง่ของเรียกร้องอะไรต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนและเรียกร้องกับใครอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูนะครับ